วัสดีครับวันนี้เรามาลองเก่งข้อสอบวิชา A-Level เคมีในเรื่องของครึ่งชีวิตของสารกัมมันตรังสีกันครับโจทย์ถามว่าวัตถุก้อนหนึ่งมีไอโซโทปของกัมมันตรังสีจำนวน 8.50 มิลลิกรัมโดยค่าครึ่งชีวิตของธาตุนี้นะครับเป็นธาตุ Z เท่ากับ12ปีแต่ทีนี้เราย้อนกลับไป72ปีเขาถามว่าวัตถุก้อนนี้มี Zกี่มิลลิกรัมโดยที่กำหนดให้1ปีเท่ากับ365วันนะครับข้อนี้มีวิธีการคิดยังไงครับทุกคนจะต้องจำสูตรนี้ให้ได้ท่องให้ขึ้นใจเลยครับสูตรนี้มีอยู่ว่า n เหลือเท่ากับ n เริ่มต้นเอาไปส่วนด้วย2ยกกำลัง nn ณที่นี้คืออะไรครับทุกคนครับ n ณที่นี้คือเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการสลายตัวณข้อนี้บอกมาแล้วคือ72ปีนะครับแล้ว n ตัวนี้ต้องเอาไปส่วนด้วย t เศษ1ส่วน2 t เศษ1ส่วน2คืออะไรคือค่าครึ่งชีวิตซึ่งข้อนี้ใจดีกำหนดมาให้อีกก็คืออยู่ที่12ปีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วหากเราแทนค่า n t ใหญ่72 t เศษ1ส่วน2คือ12 12 5 6 10 12 6 72 n ออกมาแล้วอยู่ที่6นั่นเองหลังจากนั้นเรามาพิจารณาสูตรหลักคือ n เหลือเท่ากับ n เริ่มต้นส่วนด้วย2ยกกำลัง n กันครับในข้อนี้ครับเหลือณตอนนี้เหลืออยู่ 8.50 มิลลิกรัมถามว่าย้อนกลับไป72ปีก่อนหน้านี้มีเริ่มต้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้เราจำเป็นจะต้องหา n เริ่มต้นนะครับน้องๆครับเพราะฉะนั้นแล้วเอา n เริ่มต้นมาไว้ฝั่งนี้ n เริ่มต้นก็ต้องเท่ากับ n เหลือคูณกับ2ยกกำลัง n ซึ่ง n เหลือนะครับตอนนี้มีอยู่ 8.50 มิลลิกรัมเอาไปคูณด้วย2ยกกำลัง6ซึ่งคำตอบออกมาแล้วนะครับ 8.50 คูณกับ2กำลัง6ก็คือ64คำตอบออกมาจะอยู่ที่554มิลลิกรัม554มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นแล้วย้อนกลับไป72ปีครับวัตถุก้อน Z นี้มีมวลอยู่ที่514มิลลิกรัมตอบข้อที่4นะครับน้องๆอย่าลืมนะครับข้อนี้เราต้องจำสูตรนี้ให้ได้นะครับสูตรนี้ช่วยชีวิตเราหลายครั้ง n เหลือเท่ากับ n เริ่มต้นส่วนด้วย2กำลัง n n คือ t ใหญ่ส่วนด้วย t เศษ1ส่วน2 t ใหญ่คือเวลาทั้งหมด t เศษ1ส่วน2คือเวลาครึ่งชีวิตนั่นเองครับ